เมื่อวันที่11มกราคม2567ค่ะนายแพทย์ธงชัยกิรติหัตถยากรอธิบดีกรมควบคุมโรคได้กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นตามคาดการณ์ค่ะโดยเฉพาะหลังเทศกาลปีใหม่2567ในช่วงสัปดาห์แรกของปี2567พบผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาลจำนวน664รายเฉลี่ย95รายต่อวันสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนที่มีรายงาน70รายต่อวันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12% ค่ะเป็นผู้ป่วยอาการหนัก144รายและเสียชีวิต4รายโดยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีกระยะหนึ่งตามคาดการณ์ที่จะมีการระบาดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน2566ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์2567ค่ะทั้งนี้ค่ะข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รายงานว่าช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศไทยยังมีสายพันธุ์ย่อยทั้ง XBB และ GE.5 ขณะที่สายพันธุ์ย่อย JN.1 สายพันธุ์รุ่นลูกของโอมิครอนกำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะทั้งนี้ข้อมูลผู้ป่วยโควิดที่ติดเชื้อ JN.1 มีอาการคล้ายไข้หวัดเช่นไข้ไอเจ็บคอปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะมีน้ำมูกร่วมด้วยได้ซึ่งยังไม่พบว่ามีระดับรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นจากสายพันธุ์เดิมในปีที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ค่ะประเทศไทยยังมียาและเวชภัณฑ์สำรองรวมทั้งจำนวนเตียงที่เพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงค่ะ